สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงประจำวันพุธที่21กันยายน2559ดิฉันธานธิวาถารัชกุลค่ะดิฉันนิชนันแจ่มดวงค่ะเช่นเคยนะคะพร้อมด้วยวิทยากรของเราทั้ง2ท่านค่ะคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์และอาจารย์นิสิตสินธุไพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะฮะเที่ยงค่ะเที่ยงก็ต้องเจอกับเราคนนี้สีแดงเลยนะใช่นะคะสู้เพื่อประชาธิปไตยจนกว่าประชาชนจะประกาศชัยนี่นะคะต่อสู้กันไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าตลอดเส้นทางนี้เนี่ยก็จะมีความพยายามในการสกัดขัดขวางทั้งในเรื่องของกระบวนการวิธีการหรือแม้แต่ตัวบุคคลที่ร่วมเส้นทางในการต่อสู้อาจารย์นิสิตเป็นคนหนึ่งที่โดนสกัดขัดขวาง3ตุลาคมนี้จะเข้าคุกอีกแล้วเหรอพี่เห็นกันหลักๆรอฟังครับรอฟังรอความขนเห็นขำเหมือนขำแต่ไม่ขำเลยมันไม่ขำหรอกครับแต่ว่าพยายามพูดให้ขำอ่ะคือการติดคุกเนี่ยมันไม่ใช่ดีนักหนานะฮะคือใครก็ตามเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกแต่บอกว่าอยู่สบายสั่งหูฉลามเข้าไปกินเอาไก่ย่างอะไรไปเข้าไปกินอ่ะมันไม่สบายหรอกครับโดนกักคุมมันจับคุมคุมขังข่าวลือว่าถ้าคนที่มีอิทธิพลเข้าไปติดคุกก็จะรับอภิสิทธิ์เราก็ไม่ทราบแต่เราไปอยู่กันปีกว่าไม่เคยรับอภิสิทธิ์เลยต้องให้อภิสิทธิ์เข้าไปดิอภิสิทธิ์เข้าไปเพราะว่าเราเวลานั่งเข้าแถวกับจำเลยหรือผู้ต้องหาหนึ่งหรือว่านักโทษเด็ดขาดก็นั่งเข้าแถวตากแดดเหมือนกันนะร่วมกันหมดเพราะว่าตากแดดเพราะผมก็นั่งแถวใส่กางเกงขาสั้นเสื้อนะครับตากแดดนั่นแหละ3โมง4โมงถ้ามีการประชุมก็ตากแดดของเขาสมัยนั้นก็พี่วีระก็นั่งข้างหลังผมตากแดดกับพวกนักโทษนะครับคุณจตุพรเหมือนกันคุณณัฐวุฒิหมอเวงแล้วก็นี่ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวเหมือนกันไม่รับอภิสิทธิ์ค่ะเวลากินข้าวโรงอาหารได้กินด้วยกันไปไหนไปด้วยกันใช้ของอันเดียวกันหมดไม่เคยได้รับอภิสิทธิ์ได้ๆเลยแสดงว่าพออยู่ในคุกเนี่ยเท่าเทียมกันหมดเลยเท่าเทียมพออยู่นอกคุกเนี่ยไม่เท่าเทียมกันเลยเสมอภาคมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในคุกนะครับถูกจำกัดสิทธิ์เสมอกันในจำกัดสิทธิ์เสมอกันข้างนอกก็โดนถูกจำกัดสิทธิ์ไม่เท่าเทียมกันข้างนอกหนักเลยหนักเลยเพราะความเสมอภาคความเท่าเทียมน้อยนะครับแต่ก็รอดูวันที่3นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าจะมีการไต่สวนผู้จำเลยหรือผู้ผมจำเลยนะครับจำเลยนี่คือวันที่3วันที่3นี่ถอดถอนพวกพี่5คนวันที่26ยังไม่ได้ถอดถอนค่ะไต่สวนไต่สวนก่อนซึ่งไต่สวนก่อนก็เดี๋ยวได้รอมาอัยการเขาจะไต่สวนเราแล้วก็ทนายเราก็จะมีการซักค้านครับผู้พิพากษาเขาเล่าฟังว่าข้อกล่าวหาที่อัยการเขาขอถอนประกันมีเหตุมีผลหรือไม่อย่างไรตามที่มีเงื่อนไขศาลนะครับหลักชิงง่ายๆแค่นี้ซึ่งพวกเราก็อยู่ในศาลก็ไต่สวนมาเยอะแล้วยี่ปกนี้ก็ที่กองปราบเหมือนกันใช่ไหมคดีชุมนุมเกินห้ายี่ปกที่ยี่ปกไปรายงานตัวครับที่กองปราบครับก็มันคดีหลายคดีจำไม่ได้พี่นี่ขาขึ้นเลยนะช่วงนี้นะขึ้นโรงขึ้นศาลขึ้นโรงพักขึ้นแต่ว่าคุณจตุพรเขาเป็นห่วงอาจารย์นิสิตเป็นพิเศษเป็นห่วงว่าอยู่ก็ด้วยกันไม่เป็นห่วงคุณจตุพรเขามีคดีตอนนั้นผมดูบัญชีคดีเขาเนี่ย40กว่าคดีนะคุณจตุพรเดี๋ยวนี้ก็คงเหลือประมาณสัก30กว่าคดีผมยังน้อยนะผม13 14คดีไม่15คดีครึ่งหนึ่งคุณจตุพรนะครับบางทีแล้วก็จำคดีมาได้แล้วเรื่องอะไรบ้างแต่ของพี่นี่ตัดสินแล้วนะที่ไปพัทยานะพัทยาตัดสินจำคุกชั้นต้นอยู่4ปีกำลังอุทธรณ์อยู่นะครับก็อย่าง4เสานี่ก็คุณณัฐวุฒิ4ปี4เดือนคุณวีระการก็4ปี4เดือนหมอเวง4ปี4เดือนผู้คุณพี่ปูแถลง4ปี4เดือนเพราะว่าบ้าน4เสาทั้ง4ปีกับ4เดือนจำง่ายปีไม่4สัปดาห์4วัน4ชั่วโมงอีกจะยิบย่อยไปแค่นี้ก็จำง่ายแล้วนะคะก็รอลุ้นกันวันนี้ใน Facebook Live ของคุณจตุพรเองเนี่ยนะคะก็ได้มาเรียกว่านำเอาคำร้องของ DSI เนี่ยมาเปิดให้ได้ดูการอ่านละเอียดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีการนำเสนอกันในรายการนี้แหละนะคะเดี๋ยวรอก่อนอาจจะเป็นเบรก2หรือ3ขยับไปนะคะตอนนี้ก็สดๆร้อนๆเลยค่ะคุณผู้ชมมาดูกันนะคะว่าในส่วนของคำร้องที่ DSI เนี่ยยื่นไปเพื่อนำไปสู่การถอนประกันเนี่ยนะคะ
มีประเด็นใดบ้างที่คุณสุพรมองว่ามันเป็นการบิดเบือนแล้วก็ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงแต่เรามาเริ่มต้นนะคะก่อนที่จะปิดเบรกไปถ้าเวลาไม่พอไม่เป็นไรจะกลับมาวิเคราะห์กันในเบรกหน้าเริ่มต้นกับคดีนี้กันก่อนก็ต่อเนื่องเป็นข่าวกันมาหลายวันแล้วนะคะก็คงจะยังต้องตามกันต่อไปกับกรณีคุณบุญทรงนั่นเองค่ะที่ได้มีการลงนามคำสั่งทางปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามแทนนายกแล้วก็ปลัดพาณิชย์ลงนามแทนรัฐมนตรีพาณิชย์นั่นเองนะคะคุณวิษณุออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันอีกครั้งนึงค่ะโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ร่วมกับหน่วยตรวจสอบที่โรงแรมรามาการ์เด้นได้พูดถึงกรณีนายบุญทรงเตริยาธิรมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ถูกยึดทรัพย์จากโครงการรับจำนำข้าวซึ่งจะขอทุเลาคำสั่งรวมถึงฟ้องร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากทำให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองคุณวิษณุกล่าวนะคะว่าก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ในฐานะประชาชนโดยให้กระบวนการเป็นไปตามกฎหมายแต่นายบุญทรงมองว่ามีการใช้มาตรา44เพื่อยึดทรัพย์ตนเองนายวิษณุกล่าวว่าปฏิเสธนะคะต่อกรณีนี้บอกว่านายบุญทรงกำลังเข้าใจผิดมาตรา44เป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการหากคดีถึงที่สุดโดยความผิดจะใช้ขั้นตอนตามปกติคือให้กรมบังคับคดีและใช้กฎหมายความรับผิดทางละเมิดในการยึดทรัพย์ส่วนที่นายบุญทรงทักทวงว่าอยากให้พิจารณาคดีทางแพ่งหลังจากคดีอาญาสิ้นสุดนายวิษณุระบุว่าเรื่องดังกล่าวเป็นคนละประเด็นเพราะคดีแพ่งและอาญาใช้กฎหมายคนละฉบับบางรายไม่ผิดคดีอาญาแต่อาจผิดวินัยทางคดีแพ่งทั้งนี้คดีแพ่งมีอายุความเพียง2ปีซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์2560หากรอจะทำให้คดีหมดอายุความไปก่อนไม่สามารถเรียกค่าเสียหายได้โดยรัฐบาลยืนยันว่าทำทุกอย่างบนความเป็นธรรมฟังเสียงนายวิษณุค่ะคุณบุญทรงท่านได้ทักท้วงอยู่ 3-4 ประเด็นประเด็นที่1ท่านไปพูดเหมือนหนึ่งว่ารัฐบาลใช้มาตรา44ไปยึดทรัพย์ซึ่งก็ได้อธิบายกันมาหลายครั้งแล้วว่าไม่ใช่ถ้าท่านเข้าใจผิดก็คงต้องช่วยกันอธิบายให้ท่านเข้าใจมาตรา44นั้นน่ะเขาออกมาเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่รัฐในเวลาที่รัฐจะไปยึดทรัพย์เท่านั้นเพราะว่ามันต้องเริ่มต้นจากว่าผิดไม่ผิดตรงนี้มันใช้กระบวนการตามกฎหมายปกตินั่นก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539แล้วข้อสำคัญก็คือคดีละเมิดคดีแพ่งนั้นน่ะอายุความมันสั้นมัน2ปีมันจะครบกำหนด16 17กุมภาอยู่จะถ่วงเวลารอให้คดีอาญาจบนั้นน่ะรับรองว่าคงเลย16กุมภา60ล่ะแล้วถ้าตอนนั้นก็จะฉุกละหุกทั้งหมดเนี่ยอยู่บนความเป็นธรรมพื้นฐานและมาตรฐานปกติครับผมขอยืนยันได้ทั้งนี้นายวิษณุยังกล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต80รายเนี่ยนะฮะบอกว่าขณะนี้เนี่ยก็อยู่ในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นชื่อตำแหน่งหรือว่าที่อยู่อะไรต่างๆว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนส่งให้นายกรัฐมนตรีนั้นลงนามรับทราบต่อไปแล้วก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีการเซตซีโร่องค์กรอิสระโดยกล่าวว่าขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตนเองไม่กล้าพูดอะไรมากเพราะหากตอบไม่ถูกใจรัฐบาลอาจถูกกรท.เซตซีโร่ไปด้วยนายวิษณุนะคะยังได้กล่าวถึงที่มาของการจัดประชุมนี้เพราะพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่เข้าใจไม่มั่นใจและไม่แน่ใจในอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่จึงได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห้ามใช้อำนาจเกินขอบเขตซึ่งการประชุมครั้งนี้จะมีการอภิปรายร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการตรวจสอบ
อบการใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนายวิษณุเครืองามกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงจะยังไม่เสนอเข้าที่ประชุมสภาแต่ขู่กับผู้ร่วมประชุมว่ากฎหมายดังกล่าวจะมีออกมาและมีผลบังคับใช้แน่นอนโดยมีสาระสำคัญอาทิหากใครเสนอโครงการเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวโดยใช้ประโยชน์จากส่วนรวมจะถือว่าบุคคลนั้นมีความผิดในทุกกระบวนการและหากมีการชาร์จแบตโทรศัพท์ส่วนตัวโดยใช้ไฟหลวงก็ถือว่ามีความผิดรวมทั้งการใช้ซองครุฑไม่เกี่ยวกับงานราชการก็ผิดด้วยแต่ท้ายที่สุดการบังคับใช้กฎหมายนี้ยังมีข้อยกเว้นเพื่อเปิดช่องทางให้ข้าราชการท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติได้พร้อมชี้ว่าอาจจะมีการตั้งกรรมการชุดใหม่ประกอบด้วยปปช.กฤษฎีกาหน่วยงานท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทยเพื่อตอบข้อหารือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนี้นายวิษณุยังกล่าวถึงการสรรหาตำแหน่งผู้บริหารสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการเลือกตั้งว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อยู่ที่คสช.กำหนดค่ะก่อนที่จะมาวิเคราะห์กันนะคะทั้งสองส่วนนะคะในเรื่องของจำนำข้าวก็เป็นอีกครั้งนึงที่คุณวิษณุเนี่ยหยิบยกในเรื่องของอายุความขึ้นมาพูดแล้วก็อ้างถึงความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการยึดทรัพย์แล้วก็ออกมาตรา44ให้กรมบังคับคดีเนี่ยเข้ามาอำนวยความสะดวกในการยึดทรัพย์ให้ได้แล้วก็ประเด็นเนี่ยแหละค่ะการที่จะไปดูในเรื่องของการหาประโยชน์เข้าตัวขององค์กรครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้ในช่วงหน้าแต่เดี๋ยวตอนนี้นะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยู่คู่กับพีซทีวีนะคะมาอย่างยาวนานร่วมเผชิญชะตากรรมไปด้วยกันค่ะใครอยากหน้ากระจ่างใสหรือใครอยากมีรูปร่างที่ดีนี่เลยบิเบอรี่ช่วยได้มีโปรโมชั่นดีๆอะไรมารออยู่นะคะไปพบกันเลยและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อค่ะสู่ช่วงที่2นะคะกลับมาวิเคราะห์กันต่อค่ะในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะคะว่าด้วยเรื่องของเป็นคดีอายุความของคดีค่ะรวมถึงการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเริ่มต้นที่จำนำข้าวก่อนนะคะก็เห็นกันอยู่ว่ามาตรา44เนี่ยออกมาก็ไม่ได้ออกมายึดทรัพย์ทางตรงแต่ก็เหมือนอ้อมๆไปเพราะว่าโดยกระบวนการยุติธรรมปกติกรมบังคับคดีต้องรับคำสั่งจากศาลเท่านั้นแต่มาตรา44นี้ออกมาเพื่อให้กรมบังคับคดีรับคำสั่งจากกระทรวงพาณิชย์ได้ด้วยถูกต้องไหมฮะในการที่ไปยึดทรัพย์ตามความผิดทางละเมิดทางปกครองเนี่ยนะ2539แล้วคุณวิษณุเนี่ยก็อ้างในเรื่องของอายุความที่นำมาสู่ความจำเป็นในการต้องออกมาตรา44เพื่อให้มีความรวดเร็วแล้วก็ทันการก่อนอายุความเนี่ยจะหมดในเดือนกุมภาพันธ์ปี60ทีนี้เรื่องของอายุความแล้วก็ความจำเป็นนะคะคุณบุญทรงบอกว่าทำไมไม่ไปฟ้องแพ่งในการเรียกมูลค่าความเสียหายแล้วก็รอให้คดีอาญาเนี่ยสิ้นสุดก่อนแล้วก็ไปฟ้องแพ่งเพื่อเรียกความเสียหายบางคนก็จะคิดว่าโอ้ถ้ารอคดีอาญาก็จะไม่สามารถเรียกมูลค่าความเสียหายเป็นตัวเงินจากคุณบุญทรงได้ละสิเดี๋ยวมันจะหมดอายุความใช่ไหมถ้าฟังแบบนี้ที่คุณวิษณุพูดจริงๆเรื่องอายุความระหว่างการฟ้องแพ่งกับเรียกความเสียหายทางละเมิดซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองเรื่องจริงคือยังไงคะอาจารย์คะก็มันมีสองประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยถ้าเป็นการพิจารณานะครับการฟ้องทางแพ่งนะครับอายุความก็10ปีเช่นอย่างกรณีที่คุณบุญทรงแพ้คดีศาลอาญาค่ะอันนี้ก็ว่าอ่านไปนะครับพอแพ้คดีอาญาปั๊บคดีอาญาบอกว่ามีความผิดเสร็จแล้วก็เอาผลของคดีอาญามาฟ้องคดีแพ่งก็คนประเมินก็กระทรวงการคลังเหมือนเดิมเลยนะครับกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ให้นายกเซ็นเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ไปฟ้องแพ่งนี่อายุความ10ปีนับตั้งแต่วันตัดสินคดีอาญาเสร็จก็จะนับตั้งแต่วันนั้นประมาณ10ปีในการฟ้องแพ่งครับนั่นก็หมายความว่าอันนี้ประเด็นที่1ไปช้าๆนะอาจารย์ครับนั่นก็หมายความว่าถ้าว่ากันด้วยกระบวนการทางศาลปกติครับรอให้คดีอาญาเนี่ยตัดสินเรียบร้อยครับจบปุ๊บมีความผิดสมมุตินะฮะสมมุติมีความผิดปุ๊บทางอาญา
และเอาตรงนี้ความผิดตรงนี้ไปประเมินเป็นมูลค่าความเสียหายแล้วไปฟ้องแพ่งศาลแพ่งขึ้นศาลตรงนี้มีอายุความอีก10ปีนับแต่วันที่ฟ้องนับแต่วันที่ฟ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จริงถ้าเดินตามกระบวนการทางศาลไม่ต้องมากังวลเลยว่าเดี๋ยวจะเรียกเก็บเงินคุณบุญทรงไม่ได้ทีนี้ประเด็นที่สองทีนี้ทางรัฐบาลคณะนี้นี่พอมาเลือกใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางการละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ค่ะอายุความมัน2ปีตามที่บอกไว้นะครับ เมื่ออายุความ2ปีอันนี้ก็ใช้มาตรการเลยมาตรการทางบริหารคือนายกเป็นคนสั่งการโดยตามพ.ร.บ.นี้ก็คือมีการประมวลความเสียหายของกระทรวงการคลังซึ่งตามพ.ร.บ.นี้กระทรวงการคลังลำตีเป็นคนประเมินนะครับเป็นกรรมการประเมินโดยตำแหน่งที่นี่นะแล้วก็มีการประเมินแต่ว่าทางท่านนายกก็ไปตั้งสำนักนายกนะครับพอดีคุณยิ่งลักษณ์สอบมากระทรวงพาณิชย์สอบแล้วส่งข้อมูลไปให้กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังประเมินแล้วก็ส่งให้นายกสั่งนายกก็สั่งให้กับลำตีพาณิชย์เซ็นแทนนายกลำตีพาณิชย์สั่งให้ปลัดเซ็นแทนลำตีลงนามให้ยึดทรัพย์พูดง่ายภาษาชาวบ้านนะครับยึดทรัพย์นะครับตรงนี้เองเป็นกระบวนการบริหารนะครับซึ่งก็มีการโต้แย้งกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยการใช้พ.ร.บ.ละเมิดให้มีการยึดทรัพย์โดยไม่ผ่านศาลไม่เคยมีเลยต้องผ่านศาลนี่เป็นคดีแรกครับคดีแรกในประเทศไทยทีนี้พอมันมีปัญหาว่านายกสั่งให้ยึดตามพ.ร.บ.ละเมิดก็มีปัญหาในเรื่องว่าใครจะเป็นคนยึดเพราะกรมบังคับคดีนี่ไม่สามารถยึดได้เพราะในกฎหมายไม่มีกรมบังคับคดีจะยึดตามคำสั่งนายกไม่มีเลยนะครับไม่มียึดไม่มีนะเพราะไม่มีก็เป็นปัญหากับคนที่จะยึดคือกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพเพราะข้าอยู่กระทรวงพาณิชย์นายกก็เลยจำเป็นต้องออกมาตรา44 1คุ้มครองเจ้าหน้าที่2ให้กรมบังคับคดีนี่มีอำนาจเพิ่มอีกหนึ่งหน้าที่คือฟังคำสั่งนายกคืนคำสั่งตามปกครองตามนี้ยึดนี่เป็นเรื่องใหม่โธ่นะครับค่ะมันก็เลยคุณบุญทรงก็เลยโวยวายว่าทำไมไม่รอการตัดสินคดีความอาญาก่อนให้จบแล้วถ้าผมผิดก็ค่อยประมวลข้อเสียหายฟ้องทางแพ่งผมฟ้องทางแพ่งผมก็มีโอกาสสู้แต่ทีนี้ถ้ามีคำสั่งนายกยึดอย่างนี้ก็ส่งไปศาลปกครองศาลปกครองเขาก็จะบอกว่าคดีทางปกครองเขาจะตัดสินว่าคดีนี้นี่เขาจะดำเนินการอย่างไรจะคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองนะครับก็เป็นปัญหาอีกนะครับเพราะฉะนั้นความไม่เป็นธรรมของคุณบุญทรงก็เลยบอกว่าทำไมทำอย่างนั้นผมอยากเข้าสู่กระบวนการศาลแบบเวลาฟ้องแพ่งผมเนี่ยผมถ้าผมแพ้ผมควรจ่ายเท่าไหร่ไม่ใช่รัฐบาลกำหนดเองว่าจ่ายเท่านั้นเท่านี้พันเจ็ดใช่ไหมค่ะคุณบุญทรงพันเจ็ดล้านกว่าบาทสามพันสี่พันสองพันว่าไปนี่มันต้องไปไล่ตัวเลขในศาลนะครับระหว่างคนบอกว่าเสียหายศาลอาจจะตัดสินว่าคุณบุญทรงอาจจะไม่จ่ายถึงพันเจ็ดล้านถ้ามันเสียหายจริงเขาจะมีหลักฐานบ้านไปหรือศาลอาจบอกว่าคุณบุญทรงจ่าย 1,700 มาน้อยอาจจะจ่ายมากกว่านี้คนนี้อาจจะจ่ายเท่านี้ศาลเป็นคนจัดการหมดตามหลักฐานข้อเท็จจริงนะครับนี่คุณบุญทรงอยากจะให้ไปศาลอย่างนี้ไม่อยากจะให้ใช้คำสั่งนายกมายึดเขานะครับซึ่งเข้าใจว่าพอยึดคุณบุญทรงเสร็จมันน่าจะเป็นเส้นทางไปสู่การยึดของคุณยิ่งลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลคุณวิษณุยืนยันเลยบอกว่าทำได้พอคุณชนิดว่ายึดได้นายกก็ยึดได้เพราะนายกต้องฟังคุณวิษณุเครืองามเพราะเป็นกฎหมายฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลนะครับก็สู้กันไปกันไม่ได้ไม่ประเด็นทางกฎหมายนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณวิษณุเนี่ยออกมาตอบผ่านสื่อไม่ตรงประเด็นกับคำถามของคุณบุญทรงตอบกันคนละเรื่องคุณบุญทรงว่าด้วยเรื่องของกระบวนการทางศาลปกติคือศาลอาญาแล้วก็ศาลแพ่งเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณวิษณุเนี่ยไปตอบด้วยคำสั่งทางปกครองแล้วก็ไปอ้างว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีอายุความระบุไว้แค่2ปีก็เลยต้องจำเป็นออกมาตรา44มาทำให้มันทันเวลาซึ่ง
ตอบเป็นคนละเรื่องอันนี้เคลียร์ก็พูดง่ายๆว่าคุณประชุมว่าทำไมพอถึงคดีผมต้องมาใช้คำสั่งปกครองคำสั่งนายกแล้วก็ไม่มีทำอย่างนี้เลยแม้แต่การยึดทรัพย์คลองด่านยึดทรัพย์หลายคนนะครับท่านตีนะเขาก็ผ่านศาลอาญาจบแล้วก็ไปฟ้องแพ่งเสร็จค่อยยึดนะครับอันนี้เป็นหลักเลยนะหลักเพราะว่าทุกๆครั้งเนี่ยที่มีคำถามกลับไปว่าทำไมจะต้องเรียกมูลค่าความเสียหายการรับผิดทางละเมิดใช้พรบฉบับนี้ทำไมต้องออกมาตรา44มาการตอบคำถามจากฝ่ายภาครัฐจะออกมาในลักษณะของอายุความกันตลอดคนฟังก็จะรู้สึกว่าประเด็นอายุความเป็นเรื่องหนึ่งนะครับประเด็นที่สองคือเรื่อง ออกคำสั่งมาตรา44มาคุ้มครองคณะกรรมการสอบอันนี้อีกสอบคุณบุญทรงครับคณะคำสั่งแรกคุ้มครองไม่ให้สอบไปเลยออกกฎหมายคุ้มครองไม่ให้ผิดถ้าคุณบุญทรงคำน่าจะฟ้องจะคุ้มครองเรื่องวินัยแพ่งอาญานะครับไม่ให้ได้มีความผิดอาญาไม่ให้ต้องชดใช้ค่าเสียหายไม่ต้องทางวินัยคำสั่งมาตรา4คุ้มครองเพราะก่อนหน้านี้คณะกรรมการสอบเรื่องนี้ไม่กล้าสอบนายกเลยสั่งมาตรา4ให้ตั้งกรรมการคุ้มกฎหมายคุ้มครองพอคำสั่งมาตรา14ข้อ2ก็มาคุ้มครองคณะกรรมการเซ็นค่ะก็ไม่กล้าเซ็นกันก็ออกมาตรา4มาคุ้มครองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุ้มครองปลัดพาณิชย์คุ้มครองนายกตัวเองด้วยคุ้มครองตัวเองด้วยนะคุ้มครองตัวเองด้วยคุ้มครองตัวเองด้วยคนที่เกี่ยวข้องเลยเจ้าหน้าที่หมายความว่าคนเซ็นมอบอำนาจคนนายกก็คุ้มครองออกแบบคุ้มครองตัวเองแล้วคุ้มครองรัฐมนตรีคุ้มครองปลัด2ก็ออกเพิ่มอำนาจให้กรมบังคับคดีต่อไปฟังได้2ทางแต่ก่อนกรมบังคับคดีฟังเฉพาะศาลนะครับศาลสั่งยึดเลยแต่ศาลไม่สั่งไม่ยึดไม่ว่าใครจะสั่งใครใหญ่ๆของศาลไม่ได้ศาลคนเดียวนายกบอกว่าออกคำออกมาตรา44ว่าต่อไปฟังนายกด้วยถ้านายกสั่งยึดกรมบังคับคดียึดเลยนี่คือสิ่งที่คุณบุญทรงกับคณะว่ามันไม่เป็นธรรมพวกผมทำไมต้องมาเจาะจงมายึดทรัพย์นายกมีคำสั่งมายึดทรัพย์พวกผมซึ่งในกฎหมายมันยึดไม่ได้มันต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทำไมต้องรัดคิวรอไม่ได้หรือให้ผมผิดก่อนแล้วก็ฟ้องแพ่งผมแล้วค่อยจัดการผมทำไมต้องมาออกคำสั่งนายกมาตรา44คือมาตราของคณะรัฐประหารนะนะครับคุณนี่มาตรารัฐประหารไม่ใช่มาตราปกตินะไม่ได้ออกจากสภาผู้แทนไม่ได้ออกจากสภาสิบไม่มีเลยนี่คือประเด็นที่มันมีการถกเถียงกันไอ้เรื่องผิดเรื่องถูกนี่เราไม่รู้นะครับค่ะอาจารย์คะคือใช้อำนาจตามมาตรา44ออกเป็นประกาศคำสั่งคสช.ออกมาเรียบร้อยแล้วตัวกฎหมายตัวนี้ที่เป็นประกาศคำสั่งคสช.เนี่ยค่ะเป็นกฎหมายนะครับมันจะยังคงอยู่ไปจนถึงรัฐบาลไปตลอดเลยจนกว่าจะมีการยกเลิกจนครับเพราะว่าคำสั่งคสช.นี่คือกฎหมายเห็นไหมที่มีปัญหาเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องศาสนาก็ออกคำสั่งมาตรา44อุดช่องโหว่มีสถานะเป็นกฎหมายเหมือนสภานิติบัญญัติออกเหมือนสภาผู้แทนราษฎรออกเท่าเทียมกันเลยนะเป็นกฎหมายเท่าเทียมกันคำสั่งเพราะเป็นคำสั่งของคณะรัฐประหารไม่ใช่กฎหมายนี่คือแม้แต่ออกคำสั่งนะออกคำสั่งแก้รุนอะไรได้ไหมคือลักษณะเรื่องการใช้มาตรา44ออกคำสั่งไปเนี่ยมันไม่ปกตินะคือถ้ามันปกติเนี่ยมันไม่ต้องใช้มาตรา44ไม่ว่าจะออกคำสั่งคุ้มครองหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในสายตาของพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยเขาคิดว่ากรณีจำนำข้าวเนี่ยมันเป็นการกลั่นแกล้งกันทางการเมืองคือเนี่ยคือในสายตาของพี่น้องประชาชนคือถ้าไปตามกระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยมันอาจจะช้าแล้วก็ไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าคุณบุญทรงเนี่ยหรือคณะเนี่ยผิดหรือถูกกันแน่เพราะต้องใช้เวลายาวนานแต่พอใช้คำสั่งทางปกครองเนี่ยโดยใช้มาตรา44ที่ว่าเนี่ยเพื่อคุ้มครองข้าราชการที่กระทำเรื่องนี้ก็ดีหรือใช้พรบละเมิดเนี่ยเข้ามาจัดการเรื่องนี้เพื่อที่จะให้มันเร็วขึ้นกระทั่งรัฐใช่ไหมนี่เป็นเรื่องอย่างนี้แล้วก็พรบทางปกครองเนี่ยมันต้องมีอายุความ1ปีหรือ2ปีนะพี่ผมจำไม่ได้2ปีเนี่ยคือมันจะได้เร็วขึ้นเพื่ออะไรครับก็เพื่อชี้ให้เห็นว่านี่ไงมันมีการโกงกันในรัฐบาลที่แล้วแค่นี้เองนะผมว่าคือธรรมดาตามปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องคลองดงคลองด่านอะไรเนี่ยเป็น20ปีนะพี่นะเขาพอ
ฟ้องสงฆ์ฟ้องศาลกันแล้วเนี่ยกว่าจะศาลตัดสินแล้วสุดท้ายก็มายึดทรัพย์กันเนี่ยมันหลายปีมากนานมันนานพอนานปั๊บเนี่ยคือรัฐบาลชุดนี้ก็จัดไม่รู้ว่ามันไปจบกับรัฐบาลชุดไหนแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาเขาบอกว่ามันเข้ามาเพื่อจะปราบโกงพอจะปราบโกงก็ทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้เร็วขึ้นแต่ว่าเร็วได้ยังไงครับในเมื่อวันนี้เนี่ยเรื่องของการจำนำข้าวเนี่ยยอดสุดที่ความเสียหายมันยังไม่ได้เฉลี่ยออกมาเลยว่ามันมีค่ามูลค่าเท่าไหร่ยังไม่มีใครบอกเลยนะครับคนโน้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้คนโน้นว่าอย่างนั้นคือมันยังไม่มีใครสุดที่นะว่าตอนนี้ข้าวเหลือเท่าไหร่ขายไปแล้วเท่าไหร่เสียหายยังไงเหลือเป็นจำนวนข้าวสุดที่เท่าไหร่แล้วค่าเสียหายเรื่องจำนำข้าวนี้มันเป็นมูลค่าเท่าไหร่สุดท้ายแล้วจะต้องชดใช้เท่าไหร่แต่วันนี้ออกมาแล้วนะครับแสน1,700 ล้านใช่ไหมฮะแล้วก็หลายๆคนคนละเสีย 3,000 4,000 รวมกันเนี่ย 20,000 ล้าน 20,000 ล้านก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเนี่ยมันก็คุณบุญทรงก็เลยนะท่านธนาวุฒิครับมาตรา4ที่มีการเห็นแตกต่างกันนะครับของพรบความรับผิดชอบทางละเมิดเจ้าที่มาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้เจ้าหน้าที่หมายความว่าข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใดไม่มีข้าราชการการเมืองเลยนะรัฐมนตรีไม่มีนายกไม่มีทีนี้หน่วยงานของรัฐหมายความว่ากระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็ประมาณนี้นี่แหละคือพระราชบัญญัติความรับผิดทางการละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็มีคำจำกัดความคำว่าเจ้าหน้าที่หมายถึงอะไรที่จะบังคับใช้กฎหมายนี้นะครับซึ่งก็มีการถกเถียงว่าอันนี้คือเจ้าหน้าที่ราชการประจำไม่ใช่ราชการการเมืองถ้าเป็นนายกก็ต้องเขียนครอบคลุมถึงนายกถึงรัฐมนตรีด้วยหรือข้าราชการการเมืองด้วยใช่ไหมครับนี่เขาก็ตีความเช่นนี้ประเด็นนี้มีการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายคุณบุญทรงและฝ่ายนายยงรักแต่ทางรัฐบาลเขายืนยันว่านายกกับรัฐมนตรีก็เป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา4นะครับก็ข้อว่านต่อไปนะครับเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยชัดเจนอยู่นั้นมีข้อสงสัยอีกหนึ่งเรื่องพอดีเมื่อสักครู่เนี้ยคุยๆกันไปแล้วก็เรียนถามอาจารย์นิสิตนะคะในช่วงที่เบรกรายการว่าเอ๊ะในเมื่อเราเห็นการขัดกันของการตีความในตัวกฎหมายอย่างที่ได้ระบุไปในมาตรา4เนี่ยจริงๆนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไม่ควรจะถูกนำมาใช้กับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเอ๊ะในขั้นตอนนั้นเราไม่สามารถส่งให้ศาลรัฐมนตรีความการใช้กฎหมายหรืออย่างไรได้หรือไม่อะไรแบบนี้ค่ะคือโดยหลักการตีความทางกฎหมายนะครับให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความศาลรัฐธรรมนูญจะมีหน้าที่ในการตีความว่ากฎหมายนี้นี่มันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขัดนะครับเพราะอย่างนี้ไม่ได้ขัดนะครับต้องกฎหมายนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้หน้าที่ยื่นตีความแต่ปัญหาคือปัญหาการตีความทางกฎหมายทีนี้การฟ้องร้องเนี่ยนะครับพอฟ้องศาลเนี่ยนะครับศาลจะรับหรือไม่รับเนี่ยศาลจะวินิจฉัยเองคำว่าเจ้าหน้าที่หมายถึงอะไรค่ะนะครับศาลรับฟ้องเลยนะครับค่ะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองรับฟ้องเลยนะเนี่ยนะคำว่าเจ้าหน้าที่หมายถึงนายกด้วยนะซึ่งคือขออนุญาตนะคะอ้างอิงเพิ่มเติมเคยได้สนทนากับท่านอาจารย์ธิดาในรายการหลังไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยในกฎหมายที่อาจารย์นิสิตถืออยู่เนี่ยคือพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่2539ใช่ไหมคะซึ่งในปีเดียวกันก็จะมีพรบอีกตัวหนึ่งเป็นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2539ในปีเดียวกันท่านอาจารย์ธิดาเนี่ยก็เคยหยิบตรงนี้มาด้วยซึ่งในนี้ค่ะคุณผู้ชมในมาตรา4เช่นเดียวกันนะคะระบุชัดว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยเขาไม่ให้ใช้บังคับกับ1รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 2. องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะแล้วก็ไล่เรียงกันไปนะคะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย9ข้อแต่ข้อ1เลยคือรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีอันนี้ชัดเจนชัดเจนแน่นอนครับชัดเจนคือเขาจะมีวิธีปฏิบัติของออกตามกฎหมายนี้ว่ากฎหมายนี้ใช้กับใครบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าศาลรับหรือนะร
ับไปแล้วเนี่ยศาลคดีอาญาของผู้ดำเนินการทางการเมืองรับไปแล้วก็แสดงว่าท่านตีความว่ารับได้นั่นเองนะครับถ้าศาลอาญาทำเช่นนั้นรับได้ก็คือถ้ามันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ศาลก็จะไม่รับอาจารย์กำลังจะคาดการณ์ไปถึงศาลปกครองหรือเปล่าคะเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเห็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำเนินการทางการเมืองรับไปแล้วทางศาลปกครองก็ท่านต้องพิจารณารับหรือไม่รับใช่ไหมครับค่ะรับหรือไม่รับเราก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าท่านรับท่านก็อาจจะวินิจฉัยประเด็นแรกนะก็คือคำร้องนี้นะครับทางฝ่ายผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้คือนายกทำถูกต้องแล้วก็ยกก็ยึดทรัพย์ยึดหรือทางที่สองก็คือวินิจฉัยว่าต้องรอฟังผลคดีของคดีอาญาก่อนมีการทุเลาก็ให้การคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็ให้มีการทุเลาคดีการยึดทรัพย์ก็ชะลอค่ะก็มีสองแนวทางก็ลุ้นช่วยกันว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วก็อยากเห็นเหมือนกันว่าขนาดวิธีปฏิบัติใช่ไหมค่ะวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอมีไหมอ่านอีกสิมีคำยกเว้นเลยดังๆอ่านอีกทีนะฮะอ่านอีกทีค่ะด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะคะออกมาในปีเดียวกันเลยนะคะกับความรับผิดทางละเมิดนี่แหละค่ะมาตรา4ระบุว่าพระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่วงเล็บ1รัฐวงเล็บ1เลยนะคะรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีรัฐสภาก็คือสส.สว.ครม.นายกที่1 2ค่ะวงเล็บ2องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะองค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญก็คือองค์กรอิสระงานต่างๆ3การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรงโอ้ชัดเลยชัดไหมชัดค่ะชัดไหมคุณฟ้ามันชัดขนาดนี้มันยังออกมาอย่างนี้ได้นั่นแหละน้ำตาจะไหลนะยังค่ะวงเล็บ4การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดีการบังคับคดีและการวางทรัพย์5การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามประมวลกฎหมายสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาวงเล็บ6การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศวงเล็บ7การดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ8การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและสุดท้ายนะวงเล็บ9ดำเนินการดำเนินกิจการขององค์การทางศาสนาการยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดำเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใดนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองชัดเจนชัดมากนี่ก็นั่นก็เลยคดีก็ฟ้องกันอยู่แล้วกำลังสืบกันอยู่นะคะก็คงจะเป็นอย่างที่คุณธนาวุฒิได้พูดไปตอนแรกก็คือนั่นแหละค่ะคือผลเลยมันเหมือนกับเป็นการกลั่นแกล้งไงคือลักษณะอย่างเนี้ยกับอีควายไม่เป็นไรอย่างที่คนเห็นกันอยู่นั่นแหละครับก็ดูกันไปดูกันไปพอพูดถึงก็อีกฝ่ายไม่เป็นไรก็เลยมาดูข่าวที่คุณฟ้าเพิ่งจะอ่านจบไปเนี่ยนะคะในเรื่องของที่เขาไปประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพอไปประชุมเรื่องนี้กันคุณพิษณุก็บอกว่าแหมคือในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่ะหลายแห่งไม่เข้าใจอำนาจหน้าที่อะไรแบบนี้ก็เลยต้องมาประชุมกันแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยล่ะค่ะก็ได้พูดถึงพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็บอกด้วยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าที่ประชุมสภานะแต่รายละเอียดที่จะออกมาเนี่ยสาระสำคัญเนี่ยมีแน่นอนอาทิเช่นหากใครเสนอโครงการเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวโดยใช้ประโยชน์จากส่วนรวมถือว่าบุคคลนั้นมีความผิดในทุกกระบวนการ
แล้วก็ยกตัวอย่างเหมือนเดิมที่แกเคยยกเช่นเอาโทรศัพท์ส่วนตัวไปชาร์จไฟหลวงหรือใช้ซองตราคุดแต่ว่าไม่เกี่ยวกับงานราชการนี่ก็ถือว่ามีความผิดด้วยนี่คือไปประชุมนะคะแล้วก็เขาใช้คำว่าขู่เลยขู่ไว้ว่า มีแบบนี้แน่พอเห็นท่อนนี้ปุ๊บทำโครงการเนี่ยเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวโดยใช้ประโยชน์จากส่วนรวมเนี่ยก็เลยนึกถึงฝ่ายแม่ผ่องพันธ์พัฒนาตอนนี้นึกถึงอะไรไปไม่ค่อยออกนะคะเพราะว่าคือเครื่องบิน430ก่อดีแต่เขาบอกใช้เงินทำฝ่ายแค่ 7,000 กว่าบาทแต่ค่าเครื่องบินเติมน้ำมันไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ชาวบ้านช่วยตั้งชื่อฝ่ายให้แต่ว่าปรากฏในเว็บไซต์ของสมาคมเขาเองเนี่ยว่าให้ชื่อฝ่ายแห่งนี้ว่าแม่ผ่องพันธ์พัฒนาคือดูเอาเถอะว่าถ้าเกิดมีความผัวพันเกี่ยวข้องต่อเนื่องหรือเกี่ยวเนื่องกับคนในรัฐบาลชุดนี้แล้วเนี่ยส่วนมากแล้วเขาจะปัดและปฏิเสธและจะมาพูดแบบเหมือนกับช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างพลเอกประวิตรออกมาเนี่ยกรณีนี้บอกว่าเขาก็ไม่ได้มักใหญ่ไขว้สูงอะไรใช่ไหมฮะเขาคงไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแล้วมึงทีนี้เราต้องมาดูพฤติกรรมของคนนะครับว่ามันเจาะจงแบบไหนทำยังไงเดี๋ยวมีความตรงนั้นเนี่ยมันเป้าหมายเขาอยู่ตรงไหนใช่ไหมแล้วสุดท้ายแล้วก็เอาจริงหรือไม่ใช่ไอ้เครื่องบินหลวงเนี่ยน้ำมันหลวงเนี่ยมันเข้าข่ายอยู่แล้วแต่ว่าอย่าไปคุยอย่าไปพูดเลยใช่ไหมถ้าเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มขบวนการของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็เป็นพวกพ้องกันเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะผิดทั้งนั้นเราที่เราเห็นกันอยู่นะก็มันยังเป็นสองมาตรฐานคือฝ่ายตรงข้ามอย่าเข้ามายุ่งฉันจะโกงกันเองแบบนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยก็ใส่กิ้งไม่มีอะไรนะคะมาดูพลเอกปรีชากันอีกรอบหนึ่งเลยดีกว่าเนี่ยนะคะก็อย่างที่ได้มีการรายงานกันไปบ้างแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะพลเอกปรีชาจันโอชาเนี่ยนะคะปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะก็ได้ไปงานมานะคะบวงสรวงพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศาลาว่าการกลาโหมนะคะก็บอกว่าพิธีการบวงสรวงนี้เนี่ยได้มีการเตรียมการมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วซึ่งไม่เกี่ยวกับการอําลาตําแหน่งแต่อย่างใดว่าสิ้นเดือนนี้แกก็พ้นตําแหน่งแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกไม่เกี่ยวกับกรณีที่มีกระแสข่าววิพากษ์วิจารณ์หนักในหลายเรื่องพร้อมกันนี้ยืนยันว่าการตั้งฝ่ายแม่ผ่องพันธ์นั้นได้มีการดําเนินการตามระเบียบราชการดำเนินการตามระเบียบราชการซึ่งทุกอย่างสามารถชี้แจงได้ถึงแม้ว่าสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจะไม่ได้เป็นหน่วยงานขึ้นตรงก็ตามแต่มีการทำงานร่วมกันและสามารถที่จะใช้งบสนับสนุนจากกลาโหมได้พลเอกปรีชาระบุอีกว่าการตั้งฝ่ายแม่ผ่องพันเนี่ยได้ใช้งบประมาณสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมจำนวน 7,800 บาทโดยมีชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงอย่างไรก็ตามยืนยันว่าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสามารถสนับสนุนงบประมาณการจัดสร้างได้ส่วนกรณีที่นายปฐมพลจันโอชาบุตรชายคนโตได้รับการประมูลรับเหมาก่อสร้างหน่วยงานในกองทัพภาคที่3นั้นตนยืนยันว่าทำตามขั้นตอนของระเบียบราชการอย่างถูกต้องและไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใดค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะค่ะทางด้านของนายศรีสุวรรณจันยาค่ะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยกล่าวว่ากรณีที่ปรากฏข้อมูลเป็นการทั่วไปว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีบุตรชายของพลเอกปรีชาจันโอชาอดีตแม่ทัพภาคที่3และปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นคู่สัญญารับเหมาหน่วยงานในกองทัพภาคที่3จำนวน7โครงการมูลค่ากว่า97ล้านบาทและเป็นคู่สัญญากับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9อีก1สัญญามูลค่ากว่า44ล้านบาทและเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.พิษณุโลกอีก3สัญญามูลค่ากว่า13ล้านบาทรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า155ล้านบาทในขณะที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวเพิ่งจดทะเบียนเมื่อปี2555มีทุนจดทะเบียนเพียง1ล้าน5แสนบาทเท่านั้นนายศรีสุวรรณนะคะได้กล่าวว่ากรณีดังกล่าวเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของสาธารณชนเป็นการทั่วไปว่าหากไม่มีการใช้อำนาจพิเศษเพื่อประโยชน์ในการเสนอราคาประมูลงานต่างๆดังกล่าวแล้วบริษัทหน้าใหม่ที่มีทุนจดทะเบียนเล็กน้อยจะสามารถชนะการประมูลงานของรัฐที่มีมูลค่านับ
10นับร้อยล้านได้อย่างไรกรณีดังกล่าวเชื่อว่าน่าจะมีการกระทําอันเข้าข่ายพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542ประกอบมาตรา100แห่งพระราชบัญญัติปปช. 2542และแก้ไขเพิ่มเติมและประมวลกฎหมายอาญามาตรา152นายศรีสุวรรณกล่าวด้วยว่าในเรื่องนี้สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงจะนำความไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อไต่สวนเพื่อทำให้ความจริงปรากฏในวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2559เวลา 11:00 น.ที่สำนักงานปปช.ถนนสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีค่ะเรื่องลูกคุณศรีสุวรรณเตรียมจะไปร้องใหม่แต่ที่ร้องไปก่อนคือเรื่องเมียร้องไปแล้วเนี่ยนะคะเกี่ยวกับฝ่ายแม่ผ่องพันธุ์ล่าสุดค่ะประธานปปช.นะคะพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจก็ได้ออกมาระบุบอกว่าเมื่อมีคนมาร้องเรียนก็รับเรื่องไว้แล้วจะต้องไปเก็บข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นข้อเท็จจริงเบื้องต้นด้วยนะคะในเรื่องฝ่ายแม่ผ่องพันธุ์นี่แหละค่ะแล้วก็จะรายงานได้ที่ประชุมปปช.รับทราบต่อไปทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานปปช.เนี่ยพร้อมให้ความชอบธรรมกับทุกฝ่ายเลยในขณะที่เลขาธิการปปช.นะคะนายสรรเสริญพลเจียก็บอกว่าต้องนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นต้องตรวจสอบว่าใช้งบประมาณอะไรในการดำเนินการเป็นการใช้งบประมาณที่ถูกต้องหรือไม่ขอดูในรายละเอียดก่อนไม่สามารถบอกอะไรได้แต่คงต้องเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งสองท่านคะพลเอกปรีชาบอกว่าถึงแม้จะไม่ใช่หน่วยงานขึ้นตรงก็แล้วแต่สมาคมภริยาปลัดแล้วก็ข้าราชการสำนักกลาโหมเนี่ยฮะแต่ว่าอนุมัติใช้งบประมาณงบสนับสนุนจากกลาโหมในการดำเนินการได้มันมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือท่านปลัดกระทรวงกลาโหมท่านปีพลเอกปรีชาเนี่ยจันโอชาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยไม่ใช่หน่วยราชการคือสมาคมภริยาข้าราชการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็คือเมียตัวเองเนี่ยจะไปดำเนินโครงการต่างๆก็สามารถที่จะให้การสนับสนุนร่วมกันได้นั่นแสดงว่ามีการใช้งบประมาณของราชการในการสนับสนุนได้อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นนี้นี่ก็มันมีประเด็นอื่นๆตามมาก็คือเรื่องการใช้เครื่องบิน430นะครับบินจากดอนเมืองไปลงที่โน่นแหละครับทางครับเชียงใหม่ใช่ไหมครับฝ่ายอยู่เชียงใหม่ก็เขาก็ถามว่าภารกิจที่ใช้เครื่องบิน430ใหญ่นะขนาดใหญ่ลำใหญ่นะครับไปสร้างฝายราคา 7,800 นะครับซึ่งค่าน้ำมันเครื่องบิน430ผมถามมาเป็นแสนนะครับไปกลับเป็นแสนนะครับมันคุ้มกันหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นการอธิบายข้อเท็จจริงที่ยังสงสัยกันอยู่นะครับแล้วก็มีหลายอย่างนะครับเห็นว่ามีการบินหลายเที่ยวทั้งไปมอบผ้าห่มหรือว่าไปแท่งน้ำก็มีเขียนชื่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องตรวจสอบว่าตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมนี่สามารถให้เงินสนับสนุนกับเอกชนได้หรือไม่อย่างไรหรือว่าการใช้เครื่องบินของส่วนราชการซึ่งใช้กำลังพลน้ำมันคนขับซึ่งต้องมีเบี้ยเลี้ยงเป็นภารกิจราชการนี่สามารถสนับสนุนจากนั้นได้หรือไม่อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือเรื่องของพลเอกปรีชาได้มาชี้แจงเรื่องลูกชายได้รับงานรับเหมาก่อสร้างของกองทัพภาคที่3นะครับซึ่งผมได้ข้อมูลมาจากข้อมูลจากสำนักข่าวอิสรานะครับซึ่งสำนักข่าวอิสราเขาไปค้นมาบอกว่าคุณปฐมพลจันโอชาลูกชายคนโตซึ่งไปจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนเทมโพราวีคอนเทมโพรารียาวเลยนะครับได้งบประมาณจากกองทัพภาคที่3แล้วก็อบจ.และกรมทรัพยากรน้ำนะครับตั้งแต่ปี2557จนถึง2559เป็นเงินทั้งหมด 253.2 ล้านบาทนะครับเยอะมากเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าไปตรวจสอบดูก็ท่านพลเอกปรีชาท่านเป็นแม่ทัพภาคที่3ตั้งแต่วันที่1ตุลา56ถึง30กันยา57ก็อยู่ในช่วงระยะลูกชายได้งานพอดีนะครับ
ไปตรวจสอบอีกก็ท่านเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการบัญชาการทหารบกตั้งแต่1ตุลา56ถึง30กันยา57ก็อยู่ในช่วงที่มีอำนาจขึ้นสุดๆคุมกองทัพบกแล้วก็เป็นปลัดกระทรวงทุกวันนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นความเกรงอกเกรงใจหรือมีความเอื้อประโยชน์กันหรือไม่เห็นว่ามีการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-auction กับ e-bidding นะครับเห็นชี้แจงนั้นนะครับใกล้ราคากลางมากเลยบริษัทของลูกชายพลเอกปรีชาเนี่ยค่ะชนะคู่แข่งนี่หลักพันบาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบนะครับไปตรวจสอบว่ามันเป็นอย่างไรบ้างเพราะเราจะไปปักปั๊มคนไม่ได้เพราะว่ามันจะมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถ้ามันเกิน2ล้านมันก็ต้องมีการประมูลมีการ e-bidding แล้วก็มีการe-auction นะครับเป็นระบบที่กำลังทำใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่จะได้งานอยู่ที่กองทัพภาคที่3อยู่ในค่ายทหารนะครับอันนี้ก็เป็นที่สงสัยนะครับแต่ท่านพลเอกปรีชาท่านยืนยันว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างมีการอย่างโปร่งใสถูกกฎหมายจดทะเบียนก็ถูกกฎหมายท่านว่าท่านไม่รู้เรื่องรายละเอียดของลูกชายแต่ว่าท่านรู้หมดว่าได้งบประมาณในกองทัพภาคที่3นะคะเบรกพอดีนะคะคุณธรรมวัฒน์รอรวบตึงเบรกหน้าผมมานั่งฟังพี่นิสิตอย่างเดียวก็ได้มีเหตุผลไหมคะมีเหตุมีผลมีเหตุผลนะคะพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตาม Facebook Live ประจำวันนี้ของคุณจตุพรนะคะว่าด้วยเรื่องของการที่ DSI เนี่ยไปยื่นขอถอนประกันตัวหนึ่งในนั้นก็มีอาจารย์นิสิตอยู่ด้วยนะคะ1/5นั่นเองช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะสุดท้ายนะคะขออภัยคุณพันธิวาแย่งกันพูดเลยนะคะกลับมาช่วงสุดท้ายเรามาเริ่มต้นที่ Facebook Live ของคุณจตุพรกันค่ะนี่แหละค่ะแหมอยากจะเล่านะคะให้ฟังจัดหนักจัดเต็มนะคุณจตุพรวันนี้นี่อ่านให้ฟังเลยนะคะด้วย Facebook Live ว่าถ้อยความสำนวนอะไรต่างๆคำร้องต่างๆที่ DSI ทำเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาติดตามกันค่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นะคะกล่าวผ่าน Facebook Live ประจำวันนี้บอกว่าอัยการคดีพิเศษได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการประกันตัวแกนนำนปช.5คนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ต่อศาลอาญาและศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่3ตุลาคมนี้ซึ่งเมื่อใกล้วันที่ศาลนัดไต่สวนจะมีขบวนการกดดันตามมาสารพัดเพื่อชี้นำให้ต้องถูกถอนประกันตัวชั่วคราวทางนี้ประธานนปช.เชื่อว่าการถอนประกันตัวแกนนำนปช.นั้นต้องการให้เกิดผลทางการเมืองโดยมีเป้าหมายกดดันให้หนีคดีหรือการถูกนำตัวไปคุมขังแต่ตนจะยืนหยัดต่อสู้ด้วยความจริงเพราะประกาศเอาชีวิตและอิสรภาพให้กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการขอให้ถอนประกันตัวครั้งนี้มาจาก DSI ยื่นเรื่องต่ออธิบดีสำนักงานอัยการคดีพิเศษพร้อมสำเนาข้ออ้างที่เป็นแผ่นซีดีบันทึกเสียงในรายการต่างๆทั้งหมด16รายการและต่อมาอัยการศาลอาญาและศาลนัดหมายยื่นขออภัยนะคะและต่อมาอัยการยื่นศาลอาญาและศาลนัดหมายไต่สวนในวันที่3ตุลาคม2559คุณจตุพรกล่าวอีกว่าตามคำร้องของอัยการโดย DSI ระบุถึงเงื่อนไขที่ศาลอาญากำหนดให้ประกันตัวชั่วคราวว่าห้ามกระทำการเป็นการดูหมิ่นผู้อื่นหรือยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมเพื่อเกิดความปั่นป่วนขึ้นในบ้านเมืองหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายกระทบต่อชื่อเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่นหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการกระทำที่ให้ประชาชนล่วงละเมิดต่อกฎหมายแผ่นดินในคำร้องของอัยการระบุว่าภายหลังศาลอนุญาตให้ปล่อยแกนนำนปช.ทั้ง5คนเป็นการชั่วคราวแล้วแกนนำนปช.ทั้ง5มีเหตุพฤติกรรมหรือการกระทำโดยพูดผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ครายการมองไกลทางสถานีโทรทัศน์พีซทีวีและถูกเผยแพร่
จากสื่อหนังสือพิมพ์อื่นๆไปทั่วราชอาณาจักรอันเข้าข่ายผิดเงื่อนไขให้ประกันตัวชั่วคราวจึงเป็นเหตุยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวแกนนำนปช.ทั้ง5คนประธานนปช.กล่าวด้วยนะคะว่าอย่างไรก็ตามคำร้องอ้างเหตุการณ์กระทำที่ผิดเงื่อนไขการประกันตัวใน3กรณีประกอบด้วยมีการพูดประชดประชันรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ทำการคุกคามกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นและดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นให้เสื่อมเสียหรือหวั่นเกรงให้เกิดอันตรายซึ่งข้ออ้างการพูดประชดประชันรัฐบาลคสช.นั้นในคำร้องระบุว่าตนได้พูดเสียดสีไม่พอใจประชดประชันเบี่ยงเบนบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.และพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในกรณีก่อสร้างอุทยานราชพักที่ส่อให้เกิดความคลางแคลงใจกับการเรียกจ่ายค่าหัวคิวเงินบริจาคซึ่งรัฐบาลดันเพิกเฉยถ่วงรั้งมติของมหาเถรสมาคมในการแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ใหม่ก็อันนี้นะคะขออนุญาตอีกทีหนึ่งนะคะกล่าวหาในเรื่องของราชพักนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกรณีก็คือการเพิกเฉยถ่วงรั้งมติของมหาเถรสมาคมในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ส่วนการกล่าวหาหน่วยงานรัฐนั้นคุณจตุพรกล่าวนะคะว่าในคำร้องอ้างเหตุคำพูดกล่าวหาหน่วยงานรัฐกระทำมิชอบคุกคามกดดันการทำหน้าที่ของหน่วยงานรัฐต่างๆหลายแห่งทั้งที่การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานยังไม่เป็นที่ยุติโดยยกกรณีพฤติการส่อทุจริตขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรืออปส.กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.รับแจ้งความการชุมนุมของคณะสงฆ์ฝ่าฝืนคำสั่งคสช.อีกทั้ง DSI สอบรถหรูโบราณของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญและยังอ้างเหตุกล่าวหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีการปฏิบัติงานของนายวิชามหาคุณอดีตปปช.ที่ตรวจสอบการสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งแตกต่างจากการสลายการชุมนุมของนปช.กลับไม่มีคนผิดดังนั้นคำพูดกล่าวหาการปฏิบัติหน้าที่ของสนช. DSI และปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นจะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในบ้านเมืองได้นอกจากนี้ค่ะประธานนปช.ยังระบุได้ว่าคำร้องยังอ้างคำพูดดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นมายื่นถอนประกันด้วยโดยอ้างว่าดูหมิ่นพุทธอิสระพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะที่รับผิดชอบการก่อสร้างอุทยานราชพักดูหมิ่นพลตรีจุลเจิมยุคลที่เสนอให้ใช้ผู้หญิงโคโยตี้เข้าสลายม็อบพระและยังดูหมิ่นพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคณะสงฆ์ปี2535กรณีไม่เสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชอย่างไรก็ตามในคำร้องขอให้เพิกถอนการประกันตัวชั่วคราวนั้นกล่าวโดยรวมว่าแกนนำนปช.ทั้ง5คนได้กล่าวใส่ความให้ร้ายผู้อื่นว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและได้เผยแพร่ต่อสาธารณะแสดงเพื่อก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรเป็นการละเมิดกระทบสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคลหรือหน่วยงานรัฐจึงเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการให้ประกันตัวชั่วคราวของศาลทั้งนี้คุณจตุพรเชื่อว่านับจากนี้ไปเมื่อใกล้วันศาลอาญานัดไต่สวนจะมีอีกหลายขบวนการออกมาเคลื่อนไหวโดยมีเป้าหมายกดดันให้นำแกนนำนปช.ทั้ง5คนไปเก็บไว้ในเรือนจำแต่พวกตนจะนำข้อเท็จจริงของแต่ละเรื่องราวให้การต่อศาลเพื่อชี้ให้เห็นว่าสิ่งใดไม่เป็นความจริงนั่นเองนะคะคุณธนาวุฒิก่อนนะอาจารย์นิติชี้ไปแล้วก็ส่วนมากคุณจตุพรเฟซบุ๊กไลฟ์ที่ได้พูดนี่ก็ถึงการถอนประกันตัวซึ่ง5แกนนำหนึ่งนั้นก็มีพี่นิชิตสินทุพไพที่นั่งข้างผมอยู่ด้วยผมจึงอยากให้พี่พูดมากๆผมอยากนั่งฟังอย่างเดียวเพราะผมไม่แน่ใจนะครับว่า
กรณีการถอนประกันตัวของแกนำนปชเนี่ยคือพูดกันตามความเป็นจริงแล้วคือเป็นการกลั่นแกล้งกันทางการเมืองต้องเข้าใจนะครับว่าสถานการณ์ณเวลานี้รัฐบาลคสช.เนี่ยเหมือนกับได้เปรียบทางอำนาจคือแรกเริ่มเดิมทีคณะรัฐประหารชุดนี้เขาเข้ามารัฐประหารเสร็จก็ตั้งตัวเป็นคณะรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีไกวกลุ่มเสื้อแดงนปช.เนี่ยที่คอยต่อต้านคอยพูดคอยตีติงตักเตือนในเรื่องต่างๆซึ่งเอาความเป็นจริงนะมาตีแผ่มาพูดจาให้ต่อสาธารณะให้ได้รับทราบว่าประชาธิปไตยมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะแต่ส่วนที่เขาทำมันเผด็จการนะก็ออกมาพูดออกมาเปิดเผยเขาก็เลยไม่สบายใจกรณีสุดท้ายก็คือก่อนจะมีการทำประชามติในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเราทุกคนน่ะก็ได้พูดกันออกทีวีบ้างอะไรบ้างนะเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยในร่างรัฐธรรมนูญฉบับทำประชามติก็มาพูดกันแล้วคุณจตุพรก็ประกาศอย่างชัดเจนว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยเนี่ยผ่านประชามติเขาก็จะไม่ลงส.ส.นี่ก็บอกไว้ซึ่งน่าเสียดายมากนะแต่ก็เขาพูดไปแล้วเพราะเขาเป็นนักประชาธิปไตยและจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยใน Facebook Live เขาก็พูดยืนยันว่าถึงแม้ว่าตัวจะตายเอาเข้าคุกก็ยังต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยกันอยู่ไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ได้ประกาศมาอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการถอนประกันตัวหรือว่าการยื่นเรื่องถอนประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวของ DSI ณเวลานี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าได้รับคำสั่งมาจากไหนนะแต่มันก็ต้องมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะว่าคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิพี่นิสิตพี่น้องเราเหล่านี้เขาก็โดยเรียกร้องถูกถอนมาตลอดนะพี่นะหลายๆครั้งหลายๆหนโดยเฉพาะคุณจตุพรเนี่ยซึ่งมันวันนี้บ้านเมืองมันขัดแย้งแตกแยกกันอยู่ในเรื่องของความคิดต่างกันอยู่นะครับระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยคุณจตุพรต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยมันก็ต้องออกมาสวนทางกับพวกเผด็จการที่เขากำลังมีอำนาจอยู่ณเวลานี้นะแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเขียนกฎเกณฑ์กติกาอะไรออกมาอีกเป็นกฎหมายลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาคนเหล่านี้เข้าไปเก็บไว้ในห้องขังเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องพูดไงสิ่งสำคัญคือกลั่นแกล้งทางการเมืองไม่จำเป็นไม่ต้องการให้มาพูดกันอีกแล้วพี่นิสิตก็ได้ไม่ต้องมาพูดผมก็พูดอยู่คนเดียวต่อไปเนี่ยผมก็ต้องพูดในลักษณะเชิงที่คุณจตุพรพูดในลักษณะเชิงที่พี่นิสิตพูดนั่นแหละเพราะเราพูดในเรื่องความเป็นจริงในสิ่งที่มันเป็นไปได้ในหลักของประชาธิปไตยมันก็ต้องพูดกันอยู่แล้วในเมื่อรัฐบาลชุดนี้มันมาจากการรัฐประหารเขาทำขัดหูขัดตาขัดหลักการประชาธิปไตยเราก็ต้องมาติติงมาตักเตือนมาพูดกันใช่ไหมครับเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องความเสมอภาคเรื่องความเป็นพี่เป็นน้องหรือพาดรภาพอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาพูดกันจะให้หยุดพูดกันไม่ได้หรอกจะจับขังคุกติดคุกกันกี่ครั้งกี่คราวมันก็ต้องพูดครับในคุกก็ต้องพูดกันครับถึงไม่ออกทีวีไม่ได้หรือพี่ไม่พูดแล้วในคุกไปแล้วเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นการกลั่นแกล้งกันทางการเมืองไม่มีอย่างอื่นหรอกครับแต่ว่าDSI เนี่ยจะได้รับคำสั่งมาจากไหนใครสั่งมาเนี่ยก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับอยู่ๆก็มาถอนเลยมันโดยที่ไม่มีผลเนี่ยแล้วข้อกำหนดในการปล่อยตัวชั่วคราวผมเห็นพี่นิสิตก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่ผิดกฎเกณฑ์กติกาคุณจตุพรเราก็เห็นก็พูดใน Facebook ลงพูดบุญไลออกทีวีเราก็เห็นอยู่ว่ามันไม่มีทำอะไรเป็นเรื่องเสียหายและไปก้าวล่วงกับใครเนี่ยแต่ถ้าพูดในเรื่องความเป็นจริงเรื่องหลักการประชาธิปไตยมันต้องพูดครับผมมีข้อกล่าวหาที่ระบุที่ DSI ระบุต่อศาลก็คือในส่วนของอาจารย์นิสิตกล่าวหาว่าเป็นคนเชิญชวนประชาชนให้ตรวจสอบการจับโกงการออกเสียงประชามตินี่เป็นข้อหาแล้วผิดตรงไหนผิดตรงไหนอะคะผิดตรงนี้แหละผิดที่เชิญคนตรวจสอบกล่าวหาคือเป็นคนที่ชักชวนประชาชนให้จับโกงว่าโดยการออกเสียงประชามติในวันที่7เอ้าแล้วก็รังเกียจการโกงก็ช่วยกันชวนกันมาปราบโกงข้อกล่าวหาที่จะต้องมีการไต่สวนในศาลคือถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาเขายกย่องเหมือนนะคนแบบพี่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้จับติดคุกนะแต่ประเทศนี้มันจับติดคุกทีนี้ประเด็นที่มีการกล่าวหาว่าคณะแกนนำและคุณจตุพรเนี่ยดูหมิ่นพุทธอิสระพลเอกอุดมเดชพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรถ้าเป็นการดูหมิ่นก็ต้องฟ้องหมิ่นประมาทครับมันมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วนะครับถ้ารู้สึกว่าตัวเองถูกดูหมิ่นก็ต้องฟ้องนะครับในประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลนะครับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสี่หนังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์สื่ออื่นๆแล้วก็สื่ออื่นๆนักการเมืองหรือว่านักวิชาการก็วิจารณ์ในทำนองเดียวกัน
นะครับไม่ว่าจะวิจารณ์รัฐบาลคสช.สนช.ก็มีการวิจารณ์ปกติไม่ได้มีการไปวิจารณ์ที่เกินเลยนะครับแต่ว่าคนอื่นวิจารณ์ท่านอาจไม่โกรธก็ได้แต่พอเราวิจารณ์อาจจะโกรธนะครับรู้สึกว่าเป็นปฏิปักษ์นะครับประเด็นที่สองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์องค์กรอิสระต่างๆโดยเฉพาะปปช.นะครับว่าปปช.นี่ได้ดำเนินวิธีการ2มาตรฐานก็อยากให้มีการแก้ไขเพื่อให้ประดุมความเป็นธรรมอยากให้มีความเสมอภาคก็วิจารณ์เช่นนี้นะครับนอกนั้นก็เห็นคุณจตุพรวิจารณ์เรื่องแสดงความคิดเห็นเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จสังฆราชก็เห็นคุณจตุพรเรียกร้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติสงฆ์นะครับไม่ได้บอกว่าให้มีการปฏิบัตินอกกฎหมายเลยนะครับเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเรียกร้องให้กระบวนการของการแต่งตั้งเป็นไปตามกฎหมายสงฆ์ถ้าเรียกร้องให้เป็นไปตามกฎหมายหนึ่งไปทำให้เกิดความไม่เกิดความแตกแยกอะไรต่างเขาคงไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับอันนี้ก็ต้องไปชี้แจงในศาลท่านนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นี่ในเวทีพวกเราในรายการเนี่ยก็จะพูดในทำนองนี้นะครับว่าไม่เคยไปดูถูกเหยียดย้ำดูหมิ่นไม่มีนะครับเขาวิจารณ์เนื้องานวิจารณ์เนื้อนโยบายวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลและคสช.ได้ปรับปรุงหรือเรียกร้องอย่างว่าอยากเรียกร้องให้คสช.นี่มีการให้สิทธิเสรีภาพหรือแก้ไขรุ่นให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นก็เป็นทำนองนี้ไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยปฏิบัติผิดกฎหมายนอกกฎหมายนะครับไม่เคยมีเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องให้ศาลท่านได้พิจารณานะครับอย่างที่คุณจตุพรพูดมันก็เป็นปัญหาในแง่ว่าบางเรื่องเนี่ยถ้ารู้สึกดูหมิ่นเหยียดหยามก็ฟ้องหมิ่นประมาท นะครับผมเนี่ยถูกฟ้องหมิ่นประมาทในสมัยรัฐประหารปี49คุณสะพั่งนะครับพลเอกสะพั่งฟ้องผมนะครับหลายคดีนะตอนนั้นผมก็สัมภาษณ์บ้างขึ้นเวทีบ้างในที่สุดก็มีการถอนกันเขาถอนเองคุ้มนะครับผมก็จะขอบคุณท่านแล้วเขาถอนนะครับไม่ขึ้นโรงขึ้นศาลกันหลายคดีนะครับแม้แต่คุณพลเอกสนธิเหมือนกันหนึ่งคดีท่านก็ถอนเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็พูดง่ายๆว่าการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่การวิพากษ์วิจารณ์เขาไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนเหยียดหยามวิพากษ์วิจารณ์การทำงานว่าการทำงานอย่างไรจะให้ประเทศชาติได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างนี้ก็วิจารณ์เช่นนี้ทิศทางเช่นนี้นะครับก็อย่างคุณจตุพรพูดนี่บอกว่าวิเคราะห์ว่าคงจะกดดันให้หนีเพราะมันหลายคดีนะครับอย่างคุณจตุพรก็ถูกคดีมินประมาทคุณอภิสิทธิ์ติดคุก2ปีไม่รอยารอไว้แล้วอย่างผมเนี่ยก็ติดคุก4ปีชั้นต้นอุทธรณ์อุทธรณ์อยู่ก็รอไว้แล้วนะครับแล้วก็หมอเหวงคุณณัฐวุฒิคุณวิเลการนะครับก็ติดคุก4ปี4เดือนเพราะนั้นผม4ปีนะครับยังน้อยกว่านะครับ4เดือนเพราะไม่ใช่4เสานะครับก็คงจะกดดันให้หลบหนีเพราะว่าก็มีขณะนี้ก็มีคนหนีหลายคดีหลายคนนะคือดูแล้วอนาคตติดแน่นอนก็หนีกันเยอะนะครับคืออย่างแกนนำรปช5ท่านเนี่ยนะก็เป็นแกนนำองค์กรฝ่ายประชาชนที่อยากยืนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็อยู่มาได้อย่างยาวนานที่สุดคือเรียกว่าเป็นรูปแบบองค์กรที่มีความชัดเจนมีนโยบายเป็นลักษณ์อักษรเนี่ยนะฮะแล้วก็ต่างประเทศก็ให้การยอมรับแล้วจากเดิมที่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนปชเท่าไหร่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ต่างชาติเข้ามาพูดคุยเข้ามาดูว่าจริงๆนปชคืออะไรจนเข้าใจแล้วว่านี่คือองค์กรหน่วยงานของประชาชนหรือว่ามีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า UDD เนี่ยนะฮะทีนี้ขอเรียนถามความคิดทั้งสองท่านว่าหากมีการควบคุมตัวหรือบีบให้หนีแกนนำนปชทั้ง5ได้สำเร็จมันแปลว่าขบวนการของประชาชนมันจะยุติการขับเคลื่อนเพื่อไปเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างนั้นหรือคะไม่ครับคือเรื่องครับเรียกว่ากลุ่มดีกว่านะเพราะว่าเป็นกลุ่มการเมืองกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติเป็นกลุ่มที่มีคณะกรรมการนะครับมีคณะกรรมการ10กว่าคนมีประธานมีรองมีกรรมการมีเลขาแล้วก็มีฝ่ายต่างๆเมื่อกลุ่มแกนนำนี่ถูกจองจำก็เหมือนคราวที่แล้วปี53
ก็ถูกจับกันเกือบหมดนะครับคือก็เหลือแต่คุณจตุพรตอนนั้นคุณนัทวุฒิคุณธนาวุฒิอาจารย์ธิดาคุณรังสีคุณมนตรีคุณสมหวังประมาณนี้คุณเงาะครับวชัยเหมะครับก็เหลืออยู่ก็ตอนนั้นประธานเข้าคุกไปแล้วกรรมการเข้าไปหมดก็เหลือกรรมการบางส่วนไม่มีประธานคณะนี้ก็รับธงต่อในการเคลื่อนไหวต่อก็เรียกร้องประชาธิปไตยจนในที่สุดก็ประชุมกันตอนไปเยี่ยมในคุกพวกผมอยู่ในคุกข้างนอกจตุพรคณะไปประชุมกันไปเยี่ยมกันนั่นแหละก็เลยมีมติกันในคุกเป็นเอกฉันท์นอกคุกเป็นเอกฉันท์ให้อาจารย์ธิดารักษาการประธานตอนนั้นนะครับต่อมาก็เป็นประธานก็ดำเนินกิจกรรมต่อไปนะครับไม่มีปัญหาถึงแม้พวกผมจะถูกจับคุมขังไปก็ไม่มีวันมอดดับในการต่อสู้ทางประชาธิปไตยเพราะเป็นเรื่องกระบวนการต่อสู้กันไปเป็นปกตินะครับไม่มีการสะดุดนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าหลายคนบอกว่าถ้าจับแกนนำหลักจับนัทวุฒิจตุพรพวกเหล่านี้เนี่ยกระบวนการหยุดไม่หยุดครับก็จะมีการพัฒนาองค์กรในการต่อสู้ที่อีกรูปแบบหนึ่งคือประวัติการต่อสู้ของกระบวนการต่อสู้ทั่วโลกเนี่ยแกนนำหลักๆถูกจับกุมเป็น20-30 ปีเขายังสู้อยู่ต่อนะอย่างเน้นสัมเบลาใช่ไหมติดคุก27 ปีหัวหน้าใหญ่และแกนนำหลักๆส่วนที่เหลือก็สู้กันมา30-40 ปีกันต่อมาอีกจนได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่ากระบวนการเนี่ยกระบวนการประชาธิปไตยเป็นกระบวนการทางความคิดนะครับเป็นอุดมการณ์ทางความคิดความคิดมันไม่สามารถที่จะล้มล้างความคิดได้จับกุมได้ทำลายได้ฆ่าได้แต่ว่าจะมาทำลายอุดมการณ์เนี่ยมันทำลายไม่ได้เพราะฉะนั้นอุดมการณ์มันก็จะงอกงามต่อไปในการต่อสู้ระยะยาวแต่รูปแบบการต่อสู้อาจจะมีการปรับปรุงดัดแปลงพัฒนาการเพื่อให้มันมีความแหลมคมมีความเข้มข้นขึ้นมีการปรับปรุงนโยบายในการต่อสู้ตามสถานการณ์บริบทต่อไปก็จะเป็นเช่นนี้ในกระบวนการต่อสู้ทั่วโลกอย่างอียิปต์สปริงอย่างนี้เขาใช้เวลาในการต่อสู้32 ปีนะครับก็ถูกปราบถูกกดถูกจำคุกกันเป็นหลายพันคนเป็นหมื่นแต่เขางอกขึ้นมาในการต่อสู้ในที่สุดเขาก็สามารถโค่นเผด็จการบูมารักได้นะครับแล้วก็หลายประเทศอย่างอินโดนีเซีย35 ปีซูฮาโต้ก็ถูกโค่นใช่ไหมครับก็ถูกโค่นใช่ไหมและประธานธิบดีก็ถูกโค่นจนมีประชาชนแต่ประชาชนลุกขึ้นต่อสู้เพราะฉะนั้นนี่พวกเราจะติดคุกติดตารางกันแค่ไหนอย่างไรนี่ก็ต้องทำใจแล้วเพราะว่านะเราเดินเส้นทางนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันจะได้มีผลได้เสียอย่างนี้ถ้าไม่ติดคุกก็อยู่ข้างนอกคุกครับเพราะว่าถึงยุคเผด็จการที่มันเหี้ยมโหดเขาก็ฆ่าทิ้งหลายประเทศถ้าไม่เหี้ยมโหดก็อย่างเก่งๆก็เมตตาปานีหน่อยก็จับขังคุกไว้พอได้ประชาธิปไตยมากก็ออกจากคุกนั่นนะคะหลังจากรัฐประหาร57มาเนี่ยเราจะได้เห็นกลุ่มองค์กรบางกลุ่มเนี่ยก็เป็นกลุ่มใหม่เลยรวมตัวกันขึ้นมาใหม่หรือบางกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มที่มีอยู่แล้วแต่ว่ามีการขับเคลื่อนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าไม่นับรวมนปช.เราจะได้เห็นการขยับของพลเมืองโต้กลับเราได้เห็นการจัดกิจกรรมจะเป็นในแนวเสียดสีหรือเชิงสัญลักษณ์ก็แล้วแต่ NDM กลุ่มดาวดินซึ่งทำงานให้กับประชาชนอยู่แล้วก็ออกมาขยับเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเยาวชนหลายๆคนเนี่ยนะคะเคยไปร่วมกับกปปส.มาก่อนเคยร่วมกับพันธมิตรมาก่อนออกมาขอโทษกับประชาชนณเวทีเสวนาว่าเขาเพิ่งมาเห็นได้ชัดเจนว่ายุคนี้เขาไม่มีปากที่จะสามารถทำกิจกรรมเรียกร้องสิทธิ์ให้กับชาวบ้านได้แบบที่เขาเคยทำมาในอดีตเขาเห็นแล้วว่าความไม่เป็นประชาธิปไตยมันเป็นผลเสียเขาขอโทษวันนี้เขามายืนในฝั่งประชาธิปไตยอย่างชัดเจนก่อนนั้นก็มีกลุ่มแกนนอนวันอาทิตย์สีแดงของคุณสมบัติบุญงามอนงอยู่เดิมก็ยังคงมีอยู่กับฐานตรงนั้นเนี่ยนะคะเราได้เห็นปรากฏการณ์ของการต่อสู้ของประชาชนณวันนี้เนี่ยถือว่าแนวร่วมมันขยายออกไปมากมายกว่าเดิมเยอะเลยไหมคะคือมันชัดเจนคือต้องเข้าใจนะครับว่ากลุ่มนปช.คือแนวร่วมต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยมันเกิดขึ้นมานี่มันเป็นองค์กรนะครับมันไม่ใช่เป็นกลุ่มมวลชนเล็กคือเป็นองค์กรระดับชาติที่นานาชาติทั่วโลกเนี่ยเขามองเห็นในแนวทางการต่อสู้ของคนเสื้อแดงในประเทศไทยหรือนปช.เนี่ย
มันเป็นองค์กรที่ทำให้ทั่วโลกเขาเห็นแล้วก็เอ้ยกลุ่มนี้มันยืนหยัดอยู่ได้เป็น10ปีนะครับนะรัฐประหารปี49เนี่ยมันยังไม่เป็นคนแสดงนะเวลานั้นแล้วก็ยังไม่มีกลุ่มก้อนอย่างชัดเจนมีมาบ้างแหละในการปราศัยที่ท้องสนามหลวงขณะนั้นเนี่ยก็มีพีทีวีเหตุที่ก่อเกิดก่อกำเนิดของคนเสื้อแดงหรือนปชกันมาเนี่ยนะฮะมันมาจากการเปิดทีวีดาวเทียมเนี่ยของช่องพีทีวีในขณะนั้นเนี่ยซึ่งมีคุณวีรการคุณจตุพรนะคุณจักรภพคุณก่อแก้วแล้วคุณณัฐวุฒินะได้มาร่วมกันก่อตั้ง4ทหารเสือในขณะนั้นที่เขาว่ากันนะครับพอจะเปิดปั๊บเนี่ยเขาก็ปิดปุ๊บทันทีเลยเผด็จการในการรัฐบาลปี49ก็ปิดพอปิดปั๊บก็ประชุมปรึกษาหรือกันเราจะทำอย่างไรล่ะในเมื่อเขาปิดก็ไปพูดกันที่ท้องสนามหลวงนั่นแหละมันเลยก่อกำเนิดให้เป็นมีพลังมวลชนมาแต่แรกก็มีนะกลุ่มวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการอะไรเนี่ยนะพวกพี่วิภูมิพี่วิภูใครต่อใครเนี่ยที่เขาอยู่กันก่อนแล้วแต่ก็คนมีบ้างไม่กี่คนนะบางครั้งเวลายืนพูดก็เอาลังที่เขาไล่ฟังนะเล็กเริ่มเดิมทีหลังจากรัฐประหารเนี่ยเอาลังเนี่ยลังไม้อะเอามาวางไว้แล้วก็พูดคน3คน4คนเดินผ่านไปผ่านมานะพกมีกลุ่ม PTV ออกไปปั๊บเนี่ยมันมีพี่น้องประชาชนพี่นิสิตก็มาจากอีสานกลุ่มคนรักทักษิณมั่งอะไรมันเนี่ยก็มารวมกันอยู่มาไม่นานนะตอนแรกเริ่มเดิมทีก็มีอาจารย์มานิดจิตจันทร์ครับเป็นประธานอยู่ตอนนั้นก็คือนปก.นะคนแรกนะตอนนั้นก็เป็นนปก.อยู่พอรวมกลุ่มได้หลายๆกลุ่มก็เปลี่ยนชื่อคุณวีรการก็มาเป็นประธานเนี่ยมันมาเป็นอย่างนี้ความเป็นมาส่วนเป็นวันอาทิตย์สีแดงเนี่ยก็หลังจากที่มีเสื้อสีแดงนะเอาก่อนเสื้อแดงก่อนว่าหลังจากที่มีการทำประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญนะพี่นั่นนี่คือเล่าย้อนหลังให้ฟังให้พี่น้องได้เข้าใจคือพี่น้องก็รู้กันอยู่แล้วแหละก็ใส่เสื้อแดงโหวตโนกันใช่ไหมตอนนั้นไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี50นั่นก็มากันแล้วปี50เนี่ยรัฐธรรมนูญในการทำประชามติครั้งนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามที่จะพูดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเดินสายกันไปปราศัยกันหลายๆพื้นที่ว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็ทำกันได้แล้วสุดท้ายก็เมื่อออกสีแดงออกมาก็กลายเป็นสีแดงแล้วหลังจากที่มีการสีแดงเต็มๆกันจริงๆก็คือมาจากตอนนั้นแหละแล้วก็เมื่อก่อนก็เราอยู่ท้องสนามหลวงยังมีสีเหลืองโพกไล่คอรชคออะไรเนี่ยตอนนั้นเป็นออกไปครับแรกเริ่มเดิมทีเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยก่อกำเนิดกลายเป็นการต่อสู้ต่อต้านเผด็จการไปด้วยนะฝ่ายนี้ก็คือพลังประชาธิปไตยอยู่ข้างที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งส่วนพันธมิตรนี่เขามากันก่อนเป็นมวลชนก็มาจากเอากันง่ายๆก็คือคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยมาจากความผิดหวังในบางเรื่องบางราวกับรัฐบาลคุณทักษิณที่เขาไปขอแล้วคุณรัฐบาลทักษิณเขาให้ไม่ได้แบบนี้เป็นต้นก็เลยด่าทอแบบนี้นะทำลายจ้องที่จะเอาโน้มน้าวกับพี่น้องประชาชนมวลชนที่เขาไม่ชอบพรรคไทยรักไทยเดิมอยู่แล้วก็กลายเป็นมวลชนขนาดใหญ่นะก็นะมันอยู่กันขนาดนี้คือกลายเป็นความคิดต่างสองขั้วเลยทางการเมืองนี่คือฝ่ายหนึ่งก็คือไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งก็ได้นะขอย้ายให้ได้ทักษิณเข้ามาแบบนี้เป็นต้นอีกฝ่ายหนึ่งใครมาก็ได้ขอให้มาจากการเลือกตั้งขอให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยเลยกลายมาเป็นคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินมันเป็นองค์กรใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาเกณฑ์นำเข้าไปจำคุกหรือกดดันให้หนีออกนอกประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีจากฝ่ายรัฐบาลที่เป็นเผด็จการณเวลานี้เขาคิดนะครับไม่ใช่เขาไม่คิดทำอย่างไรให้คนพวกนี้สงบปากสงบคำไม่ต่อปากไม่ต่อคำไม่ออกมาโน้มน้าวพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้ชาวบ้านเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยให้มากกว่านี้เพราะอย่าลืมนะว่าในกฎเกณฑ์กติกาของร่างรัฐธรรมนูญณเวลานี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยเขาก็รู้แล้วเขาจะใช้ระบบราชการเนี่ยมาควบคุมกำกับดูแลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเขาเลือกเข้ามาโดยที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรตามแนวทางนโยบายที่เขาคิดมาได้เลยเพราะถูกควบคุมโดยกลไกเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ต้องคิดอยู่วันยังค่ำว่าเอานี่เข้าไปในคุกดีกว่าหรือจะทำอย่างไรให้มันหนีออกนอกประเทศไปเสียกว่ามันจะได้ไม่ต้องมาพูด ให้พี่น้องประชาชนก็ได้รู้ได้เข้าใจแต่การกระทำเช่นนั้นผมคิดว่าเป็นความที่ไม่ฉลาดของคนคิดที่จะทำนะเพราะอย่าลืมว่านานาชาติทั่วโลกเขาเล็งเห็นองค์กรคนเสื้อแดงนี่ว่าต่อต้านเผด็จการอยู่แล้วถ้าเอาคนเหล่านี้เข้าไปใส่ในเรือนจำนะต่างชาติทั่วโลกเขาจะคิดยังไงเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องอะไรต่างๆอยู่นี่นะยิ่งเอาเข้าในตอนนี้เลยนะครับแต่นายกเขากลับมาก่อนเนี่ยนะถ้าพี่เข้าคุกรอบวันที่3ก็ไต่สวนใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจแต่เนี่ยคือต่างชาติทั่วโลก
ขาก็ต้องกดดันอีกนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มีอยู่ประเทศไทยประเทศเดียวนะเวลานี้นะองค์กรคนเสื้อแดงเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะผมไม่ใช่ยกย่องพวกเรากันเองนะมันยิ่งใหญ่เพราะว่าการต่อสู้เนี่ยอย่าลืมนะครับอาหรับสปริงหลังจากคนเสื้อแดงเกิดขึ้นในประเทศไทยนะผมไม่แน่ใจว่าอาหรับสปริงเนี่ยเขาเอาแบบอย่างจากคนเสื้อแดงที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในขณะนั้นกันหรือไม่นะแล้วหลายๆประเทศนะที่มันลุกโหมประโคมกันหลายๆประเทศแล้วชนะเพราะว่ากลไกของประเทศเรานะมันไม่เหมือนกับประเทศไทยประเทศไทยของเราความคิดสองข้างอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการให้เลือกตั้งเห็นไหมฮะคือแต่ก็ผมคิดว่าคนที่ไม่ต้องการให้เลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการให้เป็นเผด็จการก็มีอยู่ส่วนหนึ่งต้องการให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยก็มีแต่โดยเฉพาะว่ามีคนไปพูดใส่ร้ายป้ายสีพรรคไทยรักไทยใส่ร้ายป้ายสีพินิสิตอย่างยิ่งใหญ่ว่านี่คือคนเลวใส่ร้ายคุณทักษิณว่านั่นคือคนเลวคนโกงอะไรประมาณนั้นทำให้คนเหล่านั้นก็เชื่อขึ้นมาได้เพราะอย่าลืมว่าสสทางภาคใต้นะเป็นพรรคประชาธิปัตย์แทบทั้งสิ้นแล้วสสเหล่านั้นก็ไปโหมประโคมพูดกันอยู่ทุกวันนะไอ้นั่นมันเลวไอ้นั่นมันโกงชาวบ้านก็เชื่ออยู่แล้วโดยส่วนตัวก็เขาเลือกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความเกลียดชังมันก็สั่งสมไปเรื่อยๆทำให้มวลชนคนเหล่านั้นคิดแต่ว่าพรรคไทยรักไทยเนี่ยไม่ดีคนที่มาเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ดีแล้วสิ่งสุดท้ายที่ทำลายเสื้อแดงก็คือเรื่องล้มเจ้าทั้งที่คนเสื้อแดงไม่มีใครคิดใครทำผิดยังไงก็ว่ากันไปดิใช่ไหมแต่นปช.เนี่ยเราไม่ได้ไปทำเรื่องเหล่านั้นแต่เขาก็พยายามใส่ร้ายนะมีผังผมลงใต้ไปครั้งแรกนะลุงผมนะไม่เข้าบ้านเอากับเขาด้วยนะครับย้ายมันเข้ามาผมบอกผมไปกราบลุงครับลุงโกรธผมเรื่องอะไรผมนี่ไล่ฟังแกบอกว่าพวกมึงอะล้มเจ้าผมบอกผมล้มตรงไหนถ้าผมล้มเจ้าผมจะมายืนตรงนี้ได้เพราะเอาเข้าคุกแล้วนะเจ้าคว้าเจ้าแผ่นดินนะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเราเกิดมากับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักอยู่แล้วเราไม่ไปแตะต้องเราเชื่อชูกันอยู่แล้วชาตินี้เราต้องทำให้มันดีขึ้นนี่ธนาคุณธนาพูดเขาไม่เชื่อเดี๋ยวนี้เขาจะมาพูดเฉยๆนะแต่ชัดเจนว่าเขาก็เข้าใจกรณีการสร้างความเข้าใจผิดเรื่องนี้อย่างเช่นกรณีผังล้มเจ้าที่เสกไกอูก็ไปสารภาพกลางศาลว่ามันเป็นการจินตนาการขึ้นมาเองมันไม่มีมูลความจริงคือเป็นกูเรื่องเพื่อที่จะทำลายเสื้อแดงไงครับนี่คุณนิชนันต้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นกรณีแกนนำก็เช่นเดียวกันที่จะเอาเข้าคุกถอนประกันตัวณเวลานี้ก็เพื่อสิ่งเหล่านี้แหละครับไม่ต้องการให้เขาออกมาพูดออกมาอธิบายในสิ่งเลวร้ายที่เขากำลังทำอยู่เอ้าใครขุดอะครับเรื่องแม่พงพันธ์เรื่องเอาเงินหลวงเข้าบัญชีเมียบ้างเรื่องลูกไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแทบทั้งสิ้นนะก็พวกเราเนี่ยพอเห็นข่าวแต่เราพูดตามในเนื้อข่าวเราพูดตามข่าวนะคะเราพูดตามในเนื้อข่าวที่เขาบอกมาเนี่ยแต่เนี่ยแต่ก็ไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้วเอาพวกนี้เป็นพวกจ้องฝ่ายตรงข้ามจ้องที่ทำลายบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเอาเข้าคุกได้มันก็จะเป็นการดีนี่แต่ว่าผมไม่ต้องการให้พี่เข้าไปอยู่ในเรือนจำผมนิดเดียวเพิ่มนิดเดียวนะครับคืออ๋อจบประเด็นเลยก็ได้ครับอ๋อจบประเด็นเลยคือการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยนะครับมันมีสองทางค่ะทางที่หนึ่งคือสันติวิธีทางที่สองก็คือความรุนแรงในประเทศไทยนี่มันเคยมีทั้งสองอย่างอย่างพรรคการเมืองที่เขาต่อสู้โดยสันติวิธีก็คือต่อสู้โดยวิธีการเลือกตั้งไม่ทำอย่างอื่นเลยจนกระทั่งบทกูเรียกว่านักเลือกตั้งนะครับสองสันติวิธีก็คือกลุ่มประชาชนที่รวมกลุ่มกันมานะครับเคลื่อนไหวทางสันติวิธีตามกฎหมายเคารพกฎหมายเคารพรัฐธรรมนูญอย่างกลุ่มนปช.กลุ่มดาวดินกลุ่มประชาธิปไตยใหม่กลุ่มอาจารย์มหาลัยกลุ่ม NGO ต่างๆพวกนี้เขาก็มีการเคลื่อนไหวอย่างสันติวิธีอย่างพวกเรากลุ่มนปช.เนี่ยก็มีนโยบายข้อที่3ว่าการเคลื่อนไหวของขบวนการหรือของกลุ่มข้อที่3นโยบายคือต้องสันติวิธีเท่านั้นอย่างอื่นไม่มียึดถือมา10กว่าปีนะครับทีนี้แนวทางการเมืองการต่อสู้แบบที่2ก็คือรุนแรงนะครับแนวทางรุนแรงก็เกิดขึ้นในประเทศไทยมาแล้วก็คือตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในการจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับอำนาจรัฐนี่คือรุนแรงนะครับรุนแรงอีกประเภทหนึ่งก็คือการต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรงอย่างรัฐประหารรุนแรงนะครับไม่ใช่สันติการรัฐประหารการยึดอำนาจอันนี้ก็รุนแรงนะครับหรือแม้แต่การลอบวางระเบิดการลอบวางอะไรต่างอันนี้ถือรุนแรงนะครับซึ่งแนวทางของเราไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นมีพี่น้องหลายคนว่าอาจารย์เราสู้มาถึงขนาดนี้มันสู้ได้เหรอสันติวิธี
นะครับผมก็บอกว่าคือผมนี่ผมเชื่อเรื่องสันติวิธีถ้ารุนแรงผมไม่เอาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการความรุนแรงก็เดินคนละเส้นทางเลยชัดเจนเพราะว่าการเมืองในสรุปถึงขนาดนี้ว่ามันต้องสันติวิธีเท่านั้นเราต้องอดทนนะครับถูกจับถูกตีถูกฆ่าเนี่ยต้องอดทนนะครับถ้าอดทนไม่ได้ก็ไปจับคนสู้หรือไปตั้งกองกำลังลับๆสู้ผมว่าไม่มีทางเพราะขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการความสันติมากกว่าความรุนแรงนะครับนี่คือแนวทางพวกเราพยายามยึดกลุ่มแนวทางนี้นี่ในกลุ่มนปช.เนี่ยอย่างแข็งขันถ้าใครมาร่วมกับเราเนี่ยถ้ามีแนวทางที่รุนแรงเราไม่เอานะใช่ไหมท่านธนาบุตรเราไม่เอาปฏิเสธเลยนะจะใหญ่แค่ไหนอย่างไรก็ตามจะเป็นด็อกเตอร์ด็อกแตกอะไรก็ไม่รู้นะเราไม่เอาด็อกแตกนะแตกแตกต่อยแตกแตกคอแตกนะครับแตกแตกนะครับเราไม่เอาเราก็จะเอาแนวทางเดียวกันวิวัฒนาการของนปช.ก็พัฒนาการตั้งแต่เป็นนปก.นปช.นปช.วงเล็บแดงทั้งแผ่นดินเห็นไหมสามช่วงนะครับประธานคนแรกก็ท่านอาจารย์มณิษฐ์กิจจันกลับคนที่สองก็ท่านวีรการมุสิกพงศ์คนที่สามคืออาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์คนที่สี่ก็คุณจตุพรมันก็มีระบบของมันนะครับอย่างนี้ต่อไปถ้าคุณจตุพรติดคุกพวกผมติดคุกทางคณะข้างนอกก็มีการถ้าติดยาวก็หาประธานใหม่ถ้าเป็นประธานแล้วก็หาเลขาใหม่เลขาก็หมดวาระนะครับก็ติดคุกคุณณัฐวุฒิประธานจตุพรก็ติดคุกผมก็เป็นผอ.เรียนมหาคนแทนหมดนะครับพวกผมก็อยู่ในคุกนะครับก็พูดบอกว่าอันนี้คือกระบวนการในการต่อสู้มันจะมีการสืบทอดเจตนารมณ์อุดมการณ์ในการต่อสู้อันนี้มันเป็นเรื่องหลักการในการต่อสู้นะครับมันจะเหลือ2คน3คนเราก็ไม่กลัวต้องสู้อย่างนี้นะครับสู้ไม่ได้ชาตินี้ชาติหน้าลุกมาสู้ต่ออีกนะครับสู้ไม่ได้ชาตินี้ลูกสู้ต่ออีกนะครับลูกก็มีแล้วนี่นะครับ2คนคุณมีกี่คน2ครับ2นั่นแหละให้เขาสู้ต่อเลยนะครับสืบเจตนารมณ์ของพ่อนะครับให้มันสำเร็จได้เป้าหมายประชาธิปไตยไม่ต้องกังวลใจหรอกนะว่าอย่างพี่น้องเราติดคุกเข้าไปหลายคนน่ะมันมีกระบวนการในการต่อสู้ของพี่น้องคนแสดงเขาเข้าใจในการต่อสู้แล้วและอีกอย่างนึงครับที่ว่าผมเสริมเรื่องการใช้ความรุนแรงเพื่อจับอาวุธขึ้นสู้มันจะไปสู้ได้ยังไงนะคุณฟ้าคุณนิชนันจะเอาอาวุธขึ้นมาสู้แค่ถือปืนเขาก็จับแล้วใช่ไหมไม่ทันได้ยิงเขาหรอกเพราะมันผิดกฎหมายใช่ไหมคุณจะไปเที่ยวแอบซ่อนๆอยู่ตรงไหนอ่ะจะเอาปืนมายิงเขาก็นั่นทหารเต็มบ้านเต็มเมืองตำรวจฝ่ายความมั่นคงก็มันสู้เขาไม่ได้ตั้งแต่แรกฝ่ายโน้นก็จับปืนยิงเราได้โดยถูกกฎหมายขนาดไม่มียัดข้อหาขยันไม่มียัดข้อหาเอาปืนใส่มือเลยแล้วบอกว่านี่ใช่ไหมเอาลูกระเบิดใส่ท้ายรถก็โดนติดคุกกันมาแล้วไม่รู้ลูกระเบิดมาจากไหนก็หลายคนก็แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้ในแนวทางของนปช.แดงทั้งแผ่นดินเราใช้วิธีสันติอหิงสาเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเราโดนจับเข้าไปในเรือนจำนะผมว่าต่างชาติทั่วโลกเขาต้องเพ่งเล็งมาในประเทศไทยแล้วรัฐบาลนี่ก็อยู่ลำบากเหมือนกันนะครับผมยังยืนยันแบบนั้นนี่แหละนะคะก็ตั้งแต่รัฐประหารกันมา22พฤษภาคม57จนถึงตอนนี้59สองปีที่ผ่านมาค่ะถ้านปช.หรือว่าบรรดาแกนนำเนี่ยนะคะจะถ้าคนนั้นหรือทุกๆคนที่เป็นแกนนำนปช.หากมีวัตถุประสงค์หรือมุ่งหมายที่จะให้เกิดความวุ่นวายปั่นป่วนขึ้นมาในราชอาณาจักรแล้วเราก็คงจะไม่อยู่กันยาวมาถึง2ปีนะขณะนี้แล้วค่ะตรงกันข้ามเสียด้วยซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานนปช.กลับเป็นผู้ที่บอกให้พี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยนั้นนิ่งสงบแล้วมองดูรอดูสถานการณ์สภาวะการที่เป็นไปในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมประชาธิปไตยกลับคืนมาไม่ต้องรีบเพื่อไปแท้นี่คือสิ่งที่คุณจตุพรบอกมาตลอดหรือแม้กระทั่งแรกๆเลยเนี่ยนะคะของการรัฐประหารที่คุณจตุพรบอกกับพี่น้องประชาชนว่านั่งดูหนังเรื่องนี้ให้จบอย่าเพิ่งลุกออกจากโรงถึงแม้จะโดนปิดไฟปิดแอร์ไล่ก็อย่าเพิ่งลุกออกไปนี่คือสิ่งที่ยืนหยัดมาตลอด1เมษาที่เคยผ่านมาข่าวมาจากไหนก็ไม่รู้ปลุกพี่น้องประชาชนให้ลุกมาใส่เสื้อสีแดงพร้อมกันทั้งประเทศคุณจตุพรแทบจะเป็นคนเดียวเลยด้วยซ้ำที่ประกาศเป็นคนแรกและชัดเจนว่าอย่าใส่ไม่เช่นนั้นจะเป็นชนวนของการหาเหตุทำให้พี่น้องประชาชนมีความผิดหรือไม่อย่างไรนี่คือสถานการณ์ที่อยู่กันมา2ปีหลังจากการรัฐประหาร57แต่มาวันนี้มีความพยายามจะเอาแกนนำทั้ง5เข้าคุกหรือบีบให้หนีสิ่งที่จะตามมาจะเป็นอะไรกันแน่ความที่ต้องการได้เกิดขึ้นที่เป็นนัยยะทางการเมืองนั้นค
คืออะไรติดตามกันนะคะ3ตุลาคมนี้แล้วค่ะก็อีกไม่นานนะคะก็จะได้เห็นว่าชะตากรรมแกนนำนปชทั้ง5นั้นจะเป็นอย่างไรกันเวลาของรายการในวันนี้หมดลงแล้วค่ะพวกเราทั้ง4คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์อาจารย์นิสิตสินธุไพรค่ะคุณธานทิวาถารัชกุลดิฉันนิชนันจำดงพร้อมทีมข่าวพบกับห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ